ผมจะเน้นการส่องในป่าในบริเวณที่มีต้นไม้ต้นยางพารานะครับดูว่าเขาให้แสงที่มีความชัดเจนแล้วก็ให้แสงสวยไหมหรือลักษณะแสงเป็นยังไงนะโดยรวมก็เป็นแสงกว้างๆนะครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีไฟฉายบ้าพลัง2ตัวมาทดสอบแสงให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับตัวแรกจากค่ายแสนสกายครับแสนสกาย P50R ส่วนตัวที่2เป็นจากค่ายโอไลท์นะครับโอไลท์มาร์เดอร์2ซึ่งทั้ง2ตัวนี้ค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่ตัวนี้ 12,000 ลูเมนส่วนตัวนี้14,000 ลูเมนนะครับใครสนใจสเปคแบบเจาะลึกทุกด้านในรายละเอียดนะครับสามารถเข้าไปดูฟูลรีวิวได้ผมทำทั้ง2รุ่นไว้แล้วผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับส่วนคลิปนี้ครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการทดสอบแสงนะแสงระดับ 12,000 ลูเมน 14,000 ลูเมนจะเป็นยังไงมาเปรียบเทียบมาใช้งานให้ดูให้ชมกันแบบชัดๆเลยนะครับครับทุกคนตอนนี้สภาพแสงก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับการทดสอบแล้วนะครับผมจะทำการทดสอบถือเดินไฟฉายเข้าไปในสวนยางพาราที่ค่อนข้างที่จะมืดแล้วนะครับโดยผมจะเริ่มจากเจ้าตัวแสนสกาย P50R ก่อนนะครับผมจะเริ่มเปิดแสงของเขาเลยไล่ตั้งแต่ระดับโลนะครับมาที่มีเดียมมาที่ไฮ1ไฮ2แล้วก็ไปที่เทอร์โบครับจากนั้นผมจะถือเดินเข้าไปนี่ก็เป็นแสงของเจ้าตัวแสนสกาย P50R นะครับคราวนี้จะเป็นคิวของ Olight Marauder 2นะครับผมจะค่อยๆเปิดแสงค่อยๆไล่ระดับให้ทุกคนดูคล้ายๆกับตัว P50R นะเริ่มจากแสงระดับโลสุดเลยนะจากนั้นผมจะหมุนสวิตช์ของเขาไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเป็นระดับเทอร์โบคราวนี้ผมจะถือทั้งคู่ไปพร้อมกันที่ค่าความสว่างสูงสุดของทั้งคู่เลยนะครับโอเคเรามาลองกันว่าแสงที่ได้จะเป็นยังไงครับคราวนี้ผมจะยืนแล้วก็ส่องไปตรงๆที่บริเวณล่องกลางสวนยางนะครับซึ่งเป็นบริเวณถนนเรามาดูแสงกันครับเราจะมาเริ่มต้นที่เจ้าตัวแสนสกาย P50R กันนะครับ
เริ่มจากระดับแสงโลนะครับมีเดียมไฮ1ไฮ2แล้วก็เป็นเทอร์โบครับคราวนี้จะเป็นเจ้าตัว Olay Marauder 2นะครับผมจะเริ่มไล่จากระดับแสงไปที่เบาสุดนะครับจากนั้นก็จะไล่ระดับไปเรื่อยๆจนถึงเทอร์โบนะนี่คือแสงเทอร์โบครับครับทุกคนคราวนี้ผมจะทำการถือเดินนะครับเราเริ่มจากตัวเจ้าตัวแสนสกาย P50R กันก่อนนะครับนี่คือแสงระดับโลนะไปเร็วๆเลยครับมีเดียมไฮ1ไฮ2แล้วก็เทอร์โบครับโอเคเราจะเล่นกันที่ระดับเทอร์โบเลยผมจะเน้นการส่องในป่าในบริเวณที่มีต้นไม้ต้นยางพารานะครับดูว่าเขาให้แสงที่มีความชัดเจนแล้วก็ให้แสงสวยไหมหรือลักษณะแสงเป็นยังไงนะโดยรวมก็เป็นแสงกว้างๆนะครับสปอตตรงกลางเข้มกว่าส่วนอื่นนิดนึงนะครับไม่ได้มากเป็นสายแสงกว้างๆระยะส่อง328เมตรครับผมว่าก็พุ่งพอสมควรนะแต่ว่าลักษณะความกว้างของเขานั้นจะชัดเจนกว่านะครับตรงจุดที่เราเดินผ่านมาครับผมตั้งโคมไฟไว้ถ้าปิดไฟก็จะเป็นแบบนี้นะส่องไฟไปก็จะเป็นแบบนี้จะเห็นว่าชัดเจนมากครับคราวนี้หันมาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างสองนาทีกว่านะครับในเรื่องของความร้อนผมว่าเขาทำได้ดีอยู่นะเพราะว่าผมยังถือได้นะครับไม่รู้สึกว่ามันลวกมือนะก็มีร้อนๆอุ่นๆบ้างคราวนี้เราจะเดินกลับไปตรงจุดที่เราเดินออกมาครับเพื่อที่จะไปเปลี่ยนเจ้าตัว Marauder 2แสงที่ได้ยังโอเคอยู่นะเนี่ยผมจับตรงหัวไฟฉายให้ดูนะครับโอเคคราวนี้ก็จะเป็นตัวOlay Marauder 2บ้างนะครับในการถือกล้องเดินถือไฟฉายเดินนะผมเริ่มเปิดที่ระดับโลต่ำสุดของเขานะจากนั้นก็จะเร่งโดยการหมุนตัวนี้ครับไปเรื่อยๆโอเคน่าจะเป็นระดับเทอร์โบของเขาแล้ว 14,000 ลูเมนไปครับผมเน้นส่องที่ด้านข้างแสงของเขาทำได้ดีเลยนะครับคราวนี้ผมจะเดินไปตรงอุโมงค์สวนยางพลานะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับตอนนี้เราดูแสงพุ่งเขาบ้างนะไหนๆก็ถือทดสอบแล้วนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นแสงพุ่งให้ดูประมาณนี้ครับกลับมากว้างอีกทีหนึ่งความร้อนตอนนี้ร้อนมากๆเลยนะครับ2นาทีครึ่ง
เราจะเดินกลับที่เดิมฐานบัญชาการคือจับบริเวณหัวไฟฉายไม่ได้แล้วนะครับต้องจับที่บอดี้แล้วใน2นาทีครึ่งนะฐานบัญชาการครับถ้าไม่ส่องจะเป็นยังไงแสงจะเป็นแบบนี้ถ้าส่องก็จะเป็นแบบนี้ถือว่าส่องชี้เป้าได้ดีครับระดับหมื่นลูเมนขึ้นไปครับระดับแค่นี้ผมว่าจิ๊บๆแหละดูตรงเขียวๆอีกรอบหนึ่งโอเคครับเราถึงฐานบัญชาการแล้วตอนส่องไฟก็ประมาณนี้ครับถ้าไม่ส่องแสงก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าส่องก็แบบนี้อีกทีหนึ่งโอเคครับครับทุกคนคราวนี้ผมถือทั้ง2ตัวแบบถือแบบคู่เลยนะลองดูครับว่าแสงของเขาเป็นยังไงอลังการขนาดไหน